ว่าลูกผู้ชายในความหมายของผมอ่ะคือคนที่ต้องมีหัวจิตหัวใจที่กล้าหาญไม่ใช่เรื่องของการกลางหรือว่ารังแกคนที่อ่อนแอกว่ามันมีทั้งคำพูดมีทั้งศักดิ์ศรีมีทั้งการกระทำหลายอย่างรวมกันนะครับนิสัยลูกผู้ชายที่ควรจะมีก็คือความเป็นคนรักครอบครัวรักเพื่อนรักฝูงนะครับเวลามีอะไรเนี่ยเราก็ไม่ทอดทิ้งกันประมาณนี้ครับคือคนที่เล่นกันซึ่งหน้าจะต้องไม่ทำร้ายผู้หญิงนะผมแล้วก็คอยดูแลพวกเขาครับผมคิดว่ามันก็แมนใช้ได้เลยครับอยากกลับไปเกิดยุคนั้นเหมือนกันนะอยากรู้ว่าความรักเพื่อนที่มันมีในสมัยนั้นเนี่ยมันมากแค่ไหนเพราะคิดว่าในสมัยก่อนเนี่ยคำว่าเพื่อนนี่มันค่อนข้างยิ่งใหญ่มากสิ่งที่ทำให้เขาโด่งดังหรือได้รับการยอมรับในแวดวงของเขาเนี่ยคงเป็นพรอมแมนของเขาอะมีสัจจะมีแก๊งเพื่อนที่คอยดูแลปกป้องเป็นคนที่มีคนสามารถพึ่งพาได้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเขามีศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้ชายอยู่ไม่หยามเกียรติซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วก็ยึดมั่นในอุดมการณ์ไม่ผิดคำพูดคำว่าลูกผู้ชายสมัยนี้กับสมัยก่อนมันก็ไม่ได้ต่างกันแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็คงยังรู้จักแล้วก็ยังยึดถือคำว่าลูกผู้ชายเก็บเอาไว้ในใจอยู่ภาพยนตร์เรื่องอนาพานะครับก็จะเป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องราวของลูกชายหรือว่าความรักระหว่างเพื่อนฝูงในสมัยก่อนนู้นนะครับพอรู้ว่ามีการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็สนใจแล้วก็อยากจะติดตามนะฮะยิ่งได้พี่โขมก้องเกียรติมากำกับแล้วด้วยเนี่ยคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องสนุกแน่นอนพี่โขมนี่เป็นคนที่แมนอยู่แล้วหนังเขาจะมีกลิ่นอายความแมนเสมอมาผมมันน่าจะเป็นการตีแผ่ความคิดความรู้สึกชีวิตของอนาพาในยุคนั้นอีกแบบนึงครับผมแบบที่มีมุมมองไม่ใช่แค่มุมมองที่ว่าเฮ้ยเท่อย่างเดียวมันมีเรื่องราวชีวิตหลายอย่างที่พี่ผมน่าจะตีออกมาได้ลึกแล้วก็น่าจะสนุกครับผมอยากให้ทุกคนลองเข้าไปชมมันดูแล้วน่าจะเป็นหนังเรื่องนึงนะครับที่เล่าเรื่องมุมมองอีกมุมมองนึงซึ่งทำให้เราได้เข้าไปสัมผัสเหตุการณ์ซึ่งมันก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าไปรับทราบรับรู้ว่าเหตุการณ์ในยุคนั้นเป็นไงคนในสมัยนั้นคิดยังไงลองไปดูหนังเรื่องนี้ดูฮะเราอาจจะได้ทราบความหมายอีกความหมายหนึ่งของความเป็นลูกผู้ชายมันคือเรื่องข้างในล้วนๆคนตัวเล็กๆนะครับอาจจะหัวใจใหญ่กว่าคนตัวใหญ่ก็ได้ใครจะรู้ลองไปดูหนังกันครับจะไม่มีการขูดรีดเงินใครเราจะเก็บเฉพาะคนที่เต็มใจจะให้เท่านั้นส่วนคนหาเช้ากินค่ำจะไม่ถูกกดขี่หรือเอาเปรียบอันธพาลภาพยนตร์โดยก้องเกียรติโขมสิริ14มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์